ยฉันลีอาและฉันก็ตื่นเต้นมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการ์ตูนสั้นบน Instagram อู้ฮู้ไงฉันอลาสนี่จากหมู่บ้านเล็กๆในบราซิลช่วยกดถูกใจและติดตามด้วยชื่อฉันหมายความว่าปาฏิหาริย์นั่นเพราะว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีฉันฉันเกิดห่างจากพี่สาวฉันมิราสิบปีทั้งแม่และพี่ต่างเอ็นดูฉันตั้งแต่ที่พ่อทิ้งไปหลังจากที่ฉันเกิดได้ไม่นานแม่ต้องทำงานสองงานเพื่อเราจะได้มีเงินพอตั้งแต่เล็กมิราคอยดูแลฉันตลอดพี่เป็นเหมือนแม่คนที่สองตอนเด็กฉันตัวเล็กไม่สมวัยฉันมักถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายในวิชาพละมีอยู่วันหนึ่งตอนป.สามเป็นวันที่แย่มากที่โรงเรียนมิราสังเกตเห็นสีหน้าฉันตอนที่มารับเป็นไรแอลลี่หนูห่วยแตกหนูต้องเตี้ยและเศร้าไปทั้งชีวิตแน่ไม่ห่วยสักหน่อยหนูเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้นะแต่หนูต้องเห็นคุณค่าความสามารถของตัวเองซะก่อนพี่หมายถึงหนูเป็นประธานาธิบดีที่ตัวเตี้ยได้เหรอแน่นอนประธานาธิบดีตัวเตี้ยก็มีตั้งเยอะอีกอย่างหนูกำลังโตนะมิราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านและทุกครั้งที่เราเดินข้างนอกมักมีหนุ่มๆกรูกันเข้ามาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพี่แต่ฉันคอยปกป้องพี่อยู่มิราแต่งงานกับผมทีไปให้พ้นตัดทึมฉันกับพี่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปในปราสาทลูกกวาดของเราฉันไม่รับผู้ชายใช่ไหมพี่มิราใช่แล้วทุกอย่างในชีวิตเราไปได้สวยกระทั่งวันหนึ่งตอนม.1ฉันกลับมาและเจอกับแม่มิราและผู้ชายแปลกหน้าในห้องนั่งเล่นฉันไม่เคยเห็นมิรามีความสุขขนาดนี้มาก่อนเอลลี่พี่กำลังจะแต่งงานเดี๋ยวอะไรนะฉันใจเสียมองที่ผู้ชายกำลังจับมือพี่แต่งไม่ได้แล้วหนูล่ะอีกอย่างผู้ชายคนนี้ก็หน้าตาน่าเกลียดเสียมารยาทนะขอโทษเขาเดี๋ยวนี้พี่โกหกหนูพี่บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทีนี้พี่จะไปเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันวิ่งเข้าห้องและไม่ยอมคุยกับมิราหรือแม่เลยฉันไม่แม้แต่จะไปช่วยเตรียมงานแต่งด้วยซ้ำฉันรู้ดีว่ากำลังทำให้มิราเสียใจแต่ฉันผิดหวังเกินกว่าจะแคร์จบงานแต่งมิราจะไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ฉันเฝ้ามองดูพี่จากหน้าต่างพอพี่ขึ้นรถก็หันหลังกลับมามองและส่งจูบให้ฉันตอนนั้นเองรถเคลื่อนตัวออกไปฉันก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างจะปล่อยให้พี่ไปโดยไม่ลาไม่ได้แต่รถเลี้ยวที่หัวมุมแล้วก็หายลับไปมันสายเกินไปมิราไปแล้วจริงๆช่วงที่แม่ทำงานฉันต้องอยู่คนเดียวหลังเลิกเรียนและต้องหาวิธีทำให้ตัวเองไม่ว่างฉันเริ่มเขียนเพื่อระบายความรู้สึกให้คิดถึงมิราน้อยลงแต่ผ่านไปสักพักฉันก็เริ่มสนุกกับมันสองปีผ่านไปเมื่อถึงเวลาขึ้นมัธยมปลายแม่บอกข่าวที่น่าตกใจกับฉันแม่บอกว่าแม่กำลังเก็บเงินเพื่อส่งฉันไปโรงเรียนหรูนอกหมู่บ้านแต่ว่ามันแพงไม่ใช่เหรอคะแม่แม่จัดการได้ไม่ต้องห่วงลูกฉลาดมากเอลลี่ไม่อยากให้หนูได้สิ่งที่ดีที่สุดสองสามวันต่อมาขณะยุ่งกับการเขียนเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่ม้ากำลังเด็ดแอปเปิลจากต้นไม้ไม่ขอกันเลยสักคำฉันไม่ปล่อยเข้าไปแน่ฉันหยิบไข่จากโต๊ะแล้ววิ่งตามเข้าไปเล็งปาไปที่หัวเขาโอ้พระเจ้าเธอบ้าหรือไงคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่ฮะเด็กหนุ่มลงจากหลังม้าเดินมาหาฉันและฉันสังเกตเห็นว่าเขามีดวงตาที่พิเศษสุดๆข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งฟ้ากล้าดียังไงมาเก็บแอปเปิ้ลทั้งที่ยังไม่ได้ขอน่ะนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครต่อให้เป็นสุลต่านแห่งมอร์กโกฉันก็ไม่สนหรอกฉันมาจากครอบครัวคาร์ลอสพ่อแม่ฉันแทบจะเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้แล้วแต่คุณไม่ใช่เจ้าของต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านฉันฉะนั้นคุณกำลังขโมยและบุกรุกค่ะเด็กหนุ่มจ้องมาที่ฉันแล้วยิ้มเธอนี่จิ๋วแต่เจ๋วนะเนี่ยแถมทักษะการปาก็ดีมากสำหรับแขนที่สั้นนะไม่ทันจะโต้กลับเขาทิ้งแอปเปิ้ลแล้วก็เดินจากไปเอ้ยฉันอยากจะชกหน้าเขาด้วยหมัดจิ๋วชะมัดแต่ถ้าเขาพูดความจริงครอบครัวคาร์ลอสเป็นเจ้าของหมู่บ้านและหวังว่าฉันไม่ได้สร้างปัญหาให้ตัวเองกับแม่ก่อนที่โรงเรียนจะเปิด1วันฉันเริ่มรู้สึกกังวลมากกว่าตื่นเต้นที่นั่นเต็มไปด้วยลูกคนรวยและฉันคงแปลกกว่าเพื่อนเพราะเสื้อผ้าและรองเท้าเก่าๆแต่เย็นวันนั้นมีพัสดุขนาดใหญ่วางที่หน้าประตูฉันเปิดกล่องและข้างในเป็นแจ็คเก็ตที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจะยากแค่วันแรกแต่อย่าลืมว่าตัวเองสุดยอดแค่ไหนปอลอขอโทษที่ไม่ได้ไปหาวันคริสต์มาสอีกแล้วด้วยรักมิราฉันดีใจมากที่มีเสื้อสวยน่ารักให้ใส่มิรากับฉันไม่ค่อยได้คุยกันเลยเพราะพี่ไม่ได้มาหาแถมตอนนี้ก็มีลูกอีกยุ่งหนักกว่าเดิมแต่ฉันโกรธของขวัญชิ้นนี้ไม่ลงหรอกฉันเดินเข้าอาคารเรียนใหญ่โตด้วยความมั่นใจที่จริงวันแรกของฉันกำลังไปได้สวยกระทั่งฉันไปโรงอาหารฉันเพิ่งนั่งลงที่โต๊ะแล้วจู่ๆก็มีคนผลักหัวฉันจมจานอาหารโทษที
ต๊ะนี้ไม่เหมาะกับพวกขี้แพ้ขณะที่คนรอบตัวหัวเราะเยาะฉันรู้สึกโกรธจนพูดอะไรไม่ออกฉันลุกขึ้นแล้วคนนึงก็ปรากฏตัวโจรขโมยแอปเปิ้ลพวกจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้แน่นอนเชิญตามสบายเลยถ้างั้นเพื่อนฉันก็ต้องนั่งด้วยนะเขาจับแขนฉันเบาๆและพากลับไปที่โต๊ะฉันเล่นไปตามน้ำแต่ทันทีที่หมดเวลาพักฉันหันไปหาเขานายไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยฉันดูแลตัวเองได้โอ้ฉันรู้นะฟังนะเราเริ่มต้นกันไม่สวยเท่าไหร่เรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เถอะนะแล้วเธอว่าไงล่ะเป็นเพื่อนกันนะโอเคท่านนายว่าอย่างนั้นเพื่อนเขาชื่อจูเลียตก่อนหน้านั้นเขาเรียนอยู่ในเมืองแต่เขากลับมาที่หมู่บ้านเพื่อช่วยพ่อทำธุรกิจครอบครัวฉันเริ่มออกไปเที่ยวกับเขาและคิดว่าเขาคงเอาแต่ใจแต่เขากลับนิสัยน่ารักใช้ได้และถึงแม้เขาจะมาใหม่แต่ไม่นานเขาก็เป็นเด็กที่ป๊อปที่สุดคนนึงของโรงเรียนทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาและชอบมองฉันแปลกๆใครๆก็รักจูเลียตนายมีแฟนคลับของตัวเองได้เลยพวกเขาไม่ได้ชอบฉันเลยชอบเงินบ้านฉันตั้งหากแล้วพวกเขาสงสัยอีกว่าทำไมนายเป็นเพื่อนกับสาวขาสั้นทำไมถึงเป็นเพื่อนกับฉันล่ะเพราะเธอไม่แสร้างกับฉันไงต่อให้ฉันเป็นสุลต่านแห่งโมร็อกโกก็เถอะกว่ามัธยมจะจบลงฉันกับจูเลียตก็เป็นเพื่อนซี้กันแล้วฉันแอบชอบเขามากๆแต่ฉันจะไม่พูดอะไรออกไปฉันรู้เขาเห็นฉันเป็นแค่เพื่อนบ่ายวันนึงฉันกำลังเดินกลับบ้านหลังจากทำธุระแล้วบังเอิญก็เห็นจูเลียตที่สวนกับสาวสวยที่กำลังเกาะแขนเขาใจฉันตกไปอยู่ที่ตาตุ่มจูเลียตโบกมือเรียกและแนะนำตัวผู้หญิงคนนั้นว่าชื่อซาบรีน่าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของพ่อเขาชวนไปด้วยกันระหว่างที่พาเธอไปดูรอบๆแต่ฉันเค้นเสียงตอบและรีบเดินออกมาผู้หญิงคนนั้นมีทุกอย่างที่ฉันไม่มีและนั่นเจ็บปวด 2-3 วันต่อมาซาบรีน่าตัวติดกับจูเลียตไม่ต่างจากแมลงวันและฉันทำทุกวิถีทางเพื่อจะเลี่ยงพวกเขาแต่วันนึงฉันอยู่บ้านคนเดียวก็ได้ยินเสียงเคาะประตูและเห็นว่าจูเลียตอยู่ข้างนอกฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอกำลังหลบหน้าฉันอยู่จะทำไปเพื่อฉันยุ่งนะยุ่งหรืออิจฉาฮะฉันจะอิจฉาทำไมอาเป็นเพราะว่าเธอรู้สึกอะไรกับฉันและไม่ชอบเห็นที่ฉันอยู่กับซาบรีน่าให้ตายนายนี่หลงตัวเองชะมัดฉันไม่ได้ชอบนายสักนิดต่อให้นายแต่งงานกับเธอฉันก็ตอนนั้นเองจูเลียตดึงฉันเข้าไปใกล้และจูบฉันรักเธอนะแอลลี่รักมาตลอดแต่ฉันแค่ไม่แน่ใจว่าเธอรักฉันไหมรักสิฉันก็รักนายจูเลียตการได้อยู่กับจูเลียตในฐานะแฟนมันรู้สึกดีจริงๆเราเรียนจบมัธยมและมีช่วงเวลาวันหยุดในฤดูร้อนที่ดีแล้ววันหนึ่งจูเลียตก็บอกว่าอยากให้ฉันไปเจอพ่อแม่แค่คิดฉันก็เกรงไปทั้งตัวแล้วแต่ก็หมายความว่าเขาจริงจังกับฉันฉันใส่ชุดที่ดีที่สุดแต่ก็ยังดูซ้ำซ้อเมื่อถึงบ้านเขามันแทบจะเป็นพระราชวังด้วยซ้ำและดูออกเลยว่าพ่อแม่ไม่ดีใจที่ได้เจอฉันมื้อเย็นดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและระหว่างนั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะคะจังหวะที่ฉันลุกขึ้นก็ชนเข้ากับคนรับใช้ที่กำลังยกอาหารจานถัดไปมาเราทั้งคู่ล้มลงพื้นพร้อมกับอาหารที่เลอะทั่วตัวฉันส่งเธอกลับบ้านด้วยเขาไม่ไปส่งฉันเองด้วยซ้ำแต่ให้ฉันกลับไปกับคนขับรถวันรุ่งขึ้นจูเลียตมาหาฉันด้วยน้ำตาที่ไหลพรากแอลลี่ฉันขอโทษเธอจริงๆพ่อแม่ฉันบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับการแต่งงานของเราคงจะดีกว่าถ้าเราจะจบกันตอนนี้อะไรนะนายก็คิดแบบนั้นเหรอจูเลียตฉันทำให้นายอับอายเหรอไม่ใช่แบบนั้นแน่แต่ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกเลยพวกเขาจะตัดขาดฉันแล้วฉันจะเลี้ยงดูเธอไม่ได้ฟังนะฉันจะไปลอนดอนคืนนี้แต่ฉันจะเขียนถึงเธอบ่อยๆและจะตั้งใจทำงานและพอฉันตั้งตัวได้แล้วฉันจะกลับมาหาเธอฉันสัญญาทำไมคนที่ฉันรักต้องทิ้งฉันตลอดเลยแอลลี่รอฉันนะแล้วฉันจะกลับมาหาเธอเขาจูบฉันแล้วจากไปฉันร้องไห้เป็นวันๆรู้สึกใจสลายเขาสัญญาว่าจะเขียนหาฉันเลยตัดสินใจที่จะมีความหวังต่อฉันรออยู่2อาทิตย์ก็ยังไม่ได้รับจดหมายฉันเลยเดินไปที่ไปรษณีย์ใช้เวลาเดินกลับ3ชั่วโมงแต่ลุงไปรษณีย์บอกว่าไม่มีจดหมายถึงฉันตลอดช่วง 2-3 เดือนฉันเข้าไปดูตลอดฉันเสียใจทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าขอโทษนะหนูไม่มีจดหมายหรอกแต่เขาสัญญาว่าจะเขียนหาบ่อยๆต้องมีสิคะทันทีที่ลุงได้จดหมายหนูลุงจะไปส่งให้เร็วที่สุดเลยนะแต่เพราะฉันไม่ได้หยุดไปดูลุงไปรษณีย์เลยยกจักรยานสำรองให้ฉันจะได้ไม่ต้องเดินเยอะมีอยู่วันนึงที่ไปรษณีย์ฉันเห็นผู้หญิงคนนึงได้รับจดหมายและพอเธอถือขึ้นอ่านฉันก็สังเกตได้ว่าลายมือเหมือนของจูเลียตฉันเลยรีบเข้าไปคว้ามันไว้นั่นจดหมายฉันแต่พอได้อ่านก็ต้องอับอายเพราะมันไม่ใช่ของฉันผู้หญิงคนนั้นตะโกนใส่หาว่าฉันบ้าก่อนจะไปบางทีฉันอาจจะกำลังบ้ามีวันนึงชายคนหนึ่งอ่านจดหมายหน้าไปรษณีย์แล้วฉีกทิ้งเศษกระดาษลอยกลางอากาศ
ฉันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าถ้านั่นเป็นจดหมายของฉันล่ะฉันก้มลงรวบรวมเศษกระดาษด้วยความกระวนกระวายพยายามต่อมันเหมือนกับจิ๊กซอแม่หนูลุงทนดูไม่ไหวแล้วพอแค่นี้เถอะลุงไปรษณีย์ช่วยพยุงขึ้นและปั่นจักรยานพาฉันกลับบ้านแม่ดูกังวลมากที่เห็นสภาพฉันเป็นแบบนี้และอยู่เฝ้าฉันทั้งคืนไม่กี่วันต่อมาฉันตื่นและเห็นมิร่าอยู่ในห้องของฉันฉันกระโดดกอดพี่แน่นและพี่ก็ดึงฉันเข้าไประหว่างที่ฉันร้องไห้เอลลี่พี่มารับเธอเธอจะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปไม่ได้นะแล้วถ้าเขาเขียนหาล่ะเด็กน้อยนี่1ปีแล้วถึงเวลาตัดใจแล้วนะฉันเหนื่อยเกินกว่าจะโต้แย้งด้วยซ้ำกระเป๋าฉันเก็บขึ้นรถพี่เรียบร้อยแม่จูบลาแล้วฉันก็ออกจากหมู่บ้านฉันใช้เวลาเพื่อฟื้นฟูจิตใจแต่ก็ดีใจที่ได้อยู่ใกล้มิร่าและหลานแสนน่ารักอันน่าวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเล่นกับหลานมิร่าเดินเข้ามาพร้อมสมุดบันทึกเล่มเก่าของฉันที่เจอไอ้นี่อยู่ในกระเป๋าเธอน่ะเอลลี่เรื่องพวกนี้เขียนดีมากเลยถ้าควรกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะทำเพื่อพี่แล้วก็อันน่าไงล่ะตอนแรกฉันก็เขียนหนังสือให้หลานนั่นแหละมิร่าเริ่มแนะแนวทางหลักสูตรนักเขียนที่ฉันสามารถสมัครได้ฉันเข้าวิทยาลัยใกล้ๆพี่พอฉันเรียนจบก็เขียนนิยายเสร็จเรื่องนึงอีกไม่นานกำลังจะได้ตีพิมพ์ใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสำเร็จจนฉันเองยังตกใจและฉันก็รวยฉันย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆในเมืองและกล่อมให้แม่มาอยู่ด้วยกันจนได้ชีวิตดีเวอร์แล้ววันนึงขณะที่ฉันร่วมงานเซ็นหนังสือฉันได้ยินเสียงนึงที่ทำเอาใจฉันหยุดเต้นช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับฉันมองดวงตาคู่นั้นเขียวข้างฟ้าข้างนั่นจูเลียตฉันมองเขาด้วยความตกใจจากนั้นก็ผันเปลี่ยนเป็นความโกรธฉันหยิบกระเป๋าโดยไม่พูดอะไรและออกจากงานทางประตูหลังแต่เขาก็ตามฉันเอลลี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวโปรดฟังฉันก่อนกล้าดียังไงโผล่หัวมาแบบนี้นายไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันและฉันไม่ต้องการให้นายเข้ามาใกล้อย่ามายุ่งกับฉันจูเลียตไม่งั้นฉันจะร้องให้คนช่วยแต่เขาขวางทางฉันและหยิบบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อโค้ทแล้วใส่มือฉันไว้นี่จดหมายทั้งหมดของฉันเอลลี่ฉันเขียนถึงเธอตามที่สัญญาแต่เธอไม่เคยได้รับมันเลยจ้องปึกจดหมายแล้วเริ่มร้องไห้จูเลียตพาฉันไปที่ม้านั่งและขณะที่นั่งเขาก็อธิบายทุกอย่างฉันใจสลายทุกครั้งที่เธอไม่เขียนตอบกลับมาฉันนึกว่าเธอตัดสินใจลืมฉันแล้ว move on แล้วแม่ฉันก็เล่าให้ฟังว่าเธอแต่งงานแล้วออกจากหมู่บ้านแล้วฉันเลยล้มเลิกความพยายามไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าพ่อฉันเสียเอลลี่ฉันเจอจดหมายของฉันในตู้เสื้อผ้าของพ่อแม่สารภาพว่าพ่อติดสินบนและข่มขู่ลุงไปรษณีย์ประจำหมู่บ้านไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ส่งถึงเธอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าเราผ่านความช้ำใจและความโกรธตั้งหลายปีเพราะพ่อแม่ร้ายกาจของเขาและฉันก็คิดถูกที่เชื่อในตัวเขาฉันคิดถึงนายเกินกว่าจะพูดฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะเอลลี่และเขาก็จูบฉันเรากอดกันนานเท่าที่จะนานได้เราแต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นานและเป็นวันที่มีความสุขชีวิตคู่กับจูเลียตมัน Amazing มากและฉันก็ตื่นเต้นมากที่จะมีลูกแต่เย็นวันหนึ่งเขากลับมาบ้านด้วยสีหน้าจริงจังเอลลี่มีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกฉันมีลูกไม่ได้หมอบอกฉันมาพักหนึ่งแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไงดีฉันรู้สึกว่าโลกของฉันพังทลายนายรู้ก่อนที่เราจะแต่งงานกันเหรอนายเก็บเรื่องนี้กับฉันไว้ได้ยังไงนายคิดจะกลับมาในชีวิตฉันเพื่อทำร้ายฉันเหรอก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรฉันออกจากบ้านทั้งน้ำตาและตรงไปหามิร่าฉันบอกเขาห้ามติดต่อมา 2-3 วันนี้เพื่อทบทวนสิ่งต่างๆหนูไม่ได้โกรธเพราะเขามีปัญหาหนูโกรธเพราะเขาไม่ยอมบอกกันหนูไม่รู้ว่าจะยกโทษให้เขาได้ไหมแน่นอนได้สิเธอต้องทำได้นั่นจูเลียสนะผ่านอะไรมาด้วยกันก็ตั้งเยอะในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วและพี่คิดว่าเขาแค่กลัวจะเสียเธอไปเธอผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะพี่พูดถูกเหมือนเคยฉันกลับบ้านและเจอจูเลียตยืนอยู่ที่ระเบียงฉันจับมือเขาจูเลียตรับเด็กมาเลี้ยงก็ได้เท่าที่เราต้องการเลยขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันฉันไม่สนอย่างอื่นแล้วฉันรักนายโอ้เอลลี่ฉันก็รักเธอThe more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.